ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวครับวันนี้โรงเรียนจะมาขอรีวิวนะครับไม้กันสั่นนะครับจากร้านเก็ดนะครับนี่ครับผมใช้เครน M นะครับสำหรับกล้องโกโปรนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้โกโปรอยู่นะครับหรือว่าจะใช้สำหรับสมาร์ทโฟนนะครับนี่โกโปรใส่ได้นะครับแล้วก็ใส่กล้องที่ผมซื้อมาใหม่ตัวนี้ก็ใส่ได้นะครับใส่กับโกโปรใส่กับสมาร์ทโฟนก็ได้เหมือนกันนะครับสุดยอดเลยตัวนี้ไม้กันสั่นตัวเดียวกับที่คนบันดอยเพิ่งซื้อพร้อมกันครับขอบคุณมากๆนะครับจากสินค้าจากร้านแก๊ดเก็ดเขามีการรับประกันที่ไวนะครับลองดูครับของแท้มัน 100% นะครับแล้วก็รับประกัน1ปีไม่ต้องรอซ่อมนานหรือเปลี่ยนใหม่ได้แค่7วันนะครับเปลี่ยนของใหม่ให้เลยนะครับส่งด่วนสั่งเมื่อวานตอนบ่ายครับวันนี้มาถึงเลยครับนี่ครับไม้กันสั่นตัวเคลียน M นะครับเดี๋ยวลงไปแกะให้ดูนะครับครับผมจริงตอนไปภูเก็ตโรงเรียนบัตรันซื่อคิดว่ามันคงไม่จำเป็นมันคงไม่ได้ใช้แต่ว่าไปลองใช้ของอื่นแล้วประสิทธิภาพมันคุ้มค่ามากครับแล้วก็ในเว็บแก๊ดเก็ดเนี่ยขายถูกกว่า Lazada นะครับแล้วก็การรับประกันเนี่ยเขามีหน้าร้านที่ว่าเราสามารถจะไปเคลมได้นะครับถ้าเราไปซื้อใน Lazada มี Lazada 17,000 กว่านะ 17,600 ครับในแก๊ดเก็ดเขาขายอยู่ประมาณ 16,000 นะครับเดี๋ยวเรียนก็เขาก็มีส่วนลดให้นิดนึงเพราะว่าผมจะมารีวิวให้เขาเพราะว่าผมลองใช้แล้วมันเวิร์กจริงก็เลยบอกว่าถ้ามันเวิร์กจริงอ่ะผมจะมารีวิวให้นิดนึงก็ได้ส่วนลดไปประมาณ 20% ครับก็ถือว่าโอเคมาแล้วครับไม้กันสั่นตัวนี้ข้อดีของมันคือมันใช้ได้3แบรนด์สำหรับกล้อง GoPro หรือว่ากล้อง Mirrorless นะครับแล้วก็ใช้กับสมาร์ทโฟนมือถือได้ใช้ได้ทั้ง3ตัวเลยมันทำให้เราคุ้มค่ากว่าในการซื้อนะครับของใหม่แล้วก็ร้านนี้เขามีรับประกันแบบ7วันคืนถ้าใน Lazada เนี่ยกว่าจะคืนกว่าจะเคลม3เดือนก็ยังไม่มีผลครับตัวนี้เขาเคลมให้เลยคือเว็บที่มีหน้าร้านมีก็มีคนติดตามทางโซเชียล Facebook เขาหลายแสนครับก็เลยมั่นใจความเวิร์กกว่ามานะครับมาพร้อมกระเป๋าแบบนี้นะครับใหม่ๆเลยเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ปุ๊บมาถึงเรียนรีวิวเลยพ่ออยากลองใจครับมีใบรับประกันให้สำหรับเพื่อนๆที่จะเอามาเกี่ยวกับ YouTube หรือว่าซื้อมาไว้ใช้สำหรับเราจะถ่ายคลิปของเราเองน่ะเราต้องการความนิ่มเราต้องการความสมูทนะครับก็ลองหามาซื้อใจดูมาเปิดดูครับกล่องเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี้น่าจะเป็นซีดีการใช้งานที่เหลือมันคือไม้นี่นะครับนี่ลงทุนให้เพื่อ FC นะครับแต่ว่าก็ได้ส่วนลดมานิดหนึ่งก็พอใจครับมีแบตเตอรี่ให้2ก้อนมีที่ชาร์จครับออกมาแล้วครับครับมันจะให้ความสมูทในการใช้งานนะครับเวลาไปเดินเนี่ยผมลองใช้ของคนบนดอยแล้วมาตรฐานซื้อพวกนี้มันมีหลายละมันมีหลายร้านที่เขาขายนะครับแต่ว่าร้านที่มันมีการรับประกันแบบเนี้ยเราต้องไปหาร้านที่มันแบบมั่นใจในบริการหลังการขายครับมีหลายชิ้นผมสั่งจาก Lazada มากล้องโกโปรผมสั่งจาก Lazada มาปุ๊บใช้มาถึงซิปข้างครับเสียเขาไม่บอกผมว่ากล้องโกโปรอย่าเอาแบตเตอรี่เสียบคาแล้วไม่ถอดออกเลยนะครับมันจะทำให้กล้องเราเสียแล้วก็ซ่อมไม่มีอะไรในประเทศไทยก็14,000กว่าใช้มาถึงซิปข้างครับเสียก็ไม่รู้จะไปเคลมยังไงผมซื้อมาผมก็ไม่ได้เก็บไปรับประกันมันไว้อีกต่างหากก็เลยถือว่าแย่มากมันไม่เวิร์กเวลาจะซื้อของต้องเน้นแบบบริการที่เขาแบบนี้ครับเว็บแก๊ดเก็ตนะครับลองไปเซิร์ชหาใน Google เจอนะครับเขาจะมีขายโดรนขายพวกของเล่นพวกนี้ครับเดี๋ยวลองใช้ดูนะครับคลิปนี้แล้วก็หมุนประกอบเข้าไปมันจะทำให้ความการถ่ายเนี่ยมันจะนิ่มนวลแบตเตอรี่เขาการันตี12ชั่วโมงนะครับแล้วเราจะใช้กับยูถ้ากล้องตัวนี้อยู่มันก็จะนั่งตรงนี้เดี๋ยวมันต้องปรับตัวถ่วงนะครับมันต้องปรับตัวถ่วงตรงตัวนี้เดี๋ยวเรียนขอปรับแป๊บนึงผมก็ยังไม่เคยใช้นะครับเดี๋ยวผมขอประกอบเสร็จลงจะถ่ายตัวนี้เราจะถ่ายให้ดูตอนลักษณะการเดินนะครับรอแป๊บนึงนะครับครับผมนี่ครับประกอบเรียบร้อยนะครับตัวนี้มันสามารถปรับขึ้นลงปรับเนี่ยดูกล้องเขาแล้วมันจะปรับลงได้ฟืดพุ่มได้เงยได้ครับมันมีจอยสติ๊กซ้ายขวาได้สุดยอดครับ
ความนิ่มนวลมันจะสมูทแตกต่างกันครับแต่ว่าตัวนี้มันใส่น้ำรับน้ำหนักได้ถึง 2.5 กิโลนะครับแต่ว่าใช้ได้เฉพาะกล้องมิโรเลสเนี่ยนะครับจะไปใส่กล้องตัวใหญ่กว่านี้ก็ไม่ไหวครับความนิ่มมากเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนกล้องตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้เราผมจะลองเดินให้ดูนะครับแป๊บนึงอันตัวนี้ผมใช้สมาร์ทโฟนในมือถือถ่ายตัวนี้ผมใช้กล้องมิโรเลสนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องตัวนี้เปลี่ยนเดินให้ดูนะครับลองเปิดดูนะครับลองใช้กล้องตัวนี้ดูซูมมาตรงนี้ไหมครับเวลาเดินมานี่มันก็จะทำให้ความสมูทมีความสมูทนิ่มนวลซูมมาตรงนี้นะครับเวลาเดินมานี่มันก็จะทำให้ความสมูทมีความสมูทนิ่มนวลครับมันไม่แกว่งอยู่ก็อาจจะแกว่งไปเยอะนะครับนี่ครับก็ใช้ดีมากถือว่าอย่างได้เวลาไปรีวิวแล้วนะของอาหารมันก็จะทำให้เราดูมีความมั่นใจว่าเราใช้กล้องที่ว่ามันมีความนิ่มนวลครับเดี๋ยวรอดูกล้องคลิปนี้นะครับยาวต่อมาตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีความสมูทปรับขึ้นปรับลงได้ย้อนแสงเดินก็เดินเวลาเดินเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบมันมีความนิ่มนวลขึ้นมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวหรือวงรีวิวอะไรเขาก็เดินเข้าไปผมสั่งให้มันก้มได้นะครับสูตรนี้ก็ให้ความชัดนุ่มแล้วก็ชอบบริการหลังการขายของร้านเขาครับดูครับสุดยอดครับเครน M ครับมันมีตัวถูกกว่านี้นะครับ 5,000 กว่าบาทสำหรับใส่กับมือถือหรือสมาร์ทโฟนอย่างเดียวใส่ iPhone หรือใส่สมาร์ทโฟนไม่เกิน6นิ้วอุ้ยโรงเรียนไปกดผิด ไปกดผิดนะกดผิดโหมดมันครับสุดยอดอยู่ครับ ลองมุมต่ำดูนะครับนี่ครับลองใช้มุมต่ำดูนะครับสุดยอดแต่ต้องเด็ดต้องใช้เวลาศึกษาเวลาศึกษาอีกแป๊บหนึ่งนะครับคือว่าอุปกรณ์การใช้ไม้กันสั่นผมเคยซื้อมาอันนึงรอบหนึ่งซื้อมาเมื่อก่อน 9,000 กว่าขายให้ช่องลูกพระเจ้าตากไป 4,000 เองใช้ไป2ครั้งเองครับเมื่อกี้ตอนลองนี่โรงเรียนจะเห็นลักษณะของที่ว่าโรงเรียนถ่ายไปผมจะไม่ตัดออกนะครับอยู่ดีกล้องมันปึ๊บลงนะครับมันจะมีการตั้งบาลานซ์นะครับโทรไปถามคนบนดอยว่ามีจะมีการตั้งบาลานซ์คือว่าตอนไม่ยังไม่ได้เปิดเครื่องก็ให้มันมีความบาลานซ์แบบนี้ครับถ้าเราตั้งบาลานซ์เนี่ยบางทีถ้าผมดันตรงนี้กดหมุนตรงนี้แล้วดันขึ้นปุ๊บกล้องมันจะเอียงแบบนี้คือบาลานซ์มันไม่ตกมันไม่ตรงนะครับปกติเมื่อกี้มันบาลานซ์มันอยู่แบบนี้ครับเวลามันรับหนักไม่ไหวจริงๆมันก็จะพึบลงนี้เลยมันเลยทำให้เมื่อกี้เห็นกล้องตอนกล้องตกมันจะเป็นแบบนี้ครับผมก็เลยไม่ตัดออกนะนะครับก็พอมาปรับมาหมุนตรงนี้ให้บาลานซ์เมื่อกี้บาลานซ์มันจะเป็นแบบนี้แล้วก็บาลานซ์ตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้มันอยู่สภาพมันอยู่แบบนี้ครับบาลานซ์มันจะอยู่แบบนี้มันเพี้ยนเรามาตั้งใหม่ยังไม่ได้เปิดเครื่องมันก็จะทำงานแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเปิดเครื่องมามันก็พร้อมใช้ได้เลยกดสวิตช์ปุ๊บมันก็พร้อมใช้ได้เลยครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟนมือถือก็เอาตัวหนีบมาใส่แทนตัวนี้ก็จะใช้ได้เลยครับเอากล้องออกไปแล้วเอามือถือมาใส่นี้ก็ใช้ได้เลยใช้น้ำหนักได้ 2.5 กิโลครับลองไปสั่งลองเพื่อนๆที่อยากใช้ลองไปสั่งดูนะครับตัวเครน M ถูกกว่านี้ก็มีนะครับในเว็บ Gadget นะครับถูกกว่านี้ก็มีสำหรับมือถืออย่างเดียว 5,000 กว่าบาทครับซื้อในร้านที่มันมีบริการหลังการขายดีมันก็ทำให้เราเวลามีอะไรอย่างผิดพลาดมาเนี่ยเขาก็รับเคลมรับคืนถ้าเราซื้อแบบบริษัทที่ว่ามันบัดเจอหรือว่ารังการขายบดีนี่เสียใจที่หลังเยอะครับใน Lazada 17,000 นะครับตัวนี้ 16,000 ซื้อว่าสุดยอดครับมารีวิวไม้กันสั่นครับจบคลิปนี้นะครับโรงเรียนมีภาษาเหนือมาเสนอนะครับวันนี้ขอเสนอคำว่าคนลึกครับหรือว่าแปลว่าลึกนะครับลึกนี่แปลว่าดื้อนะครับลึกนี่ดื้อนะครับตัวอย่างเช่นพอลูกผู้ชายลูกคนนั้นสิลึกขนาดเลยน้องออนคนนั้นลึกขนาดเลยนะครับแปลว่าเด็กคนนั้นดื้อสุดๆนะครับคนดื้อภาษาเหนือก็เรียกว่าคนลึกครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามนะครับภาษาเหนือวรรณคำเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย